สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าดร.สุวินัยแฉยับก้าวไกลชั่วร้ายกว่าเพื่อไทยหลายเท่าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสุวินัยพรนวลัยซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยและก็เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสุวินัยได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับโดนหลอกกันทั้งประเทศครับ14ล้านคนที่ลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะเกินครึ่งที่ลงให้เพราะหวังว่าจะได้เดือนละ 3,000 บาทโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดกกต.ก็ปล่อยให้พรรคการเมืองหาเสียงว่าจะให้แบบนี้ได้ยังไงล่ะครับนี่คือการทำลายเศรษฐกิจของประเทศให้ย่อยยับด้วยนโยบายโคตรประชานิยมชัดๆเลยนะครับกล่าวในความหมายนี้เนี่ยก้าวไกลผมว่าชั่วร้ายกว่าเพื่อไทยหลายเท่าเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยชั่วร้ายแค่เรื่องเดียวคือโคตรโกงด้วยโคตรประชานิยมเท่านั้นแหละครับอย่างโครงการรับจำนำข้าวอย่างนี้เป็นต้นส่วนก้าวไกลเนี่ยนอกจากชั่วร้ายเรื่องโคตรประชานิยมแล้วเนี่ยนะครับยังชั่วร้ายเรื่องโค่นสถาบันอีกชั่วร้ายเรื่องแยกดินแดนชั่วร้ายเรื่องชักศึกเข้าบ้านอีกต่างหากนะครับ